สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกไทยมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมกันครับโดยเมื่อ4ตุลาคม2567ที่ผ่านมาบริษัทโบอิงผู้พัฒนาและผลิตเครื่องบินชั้นนำระดับโลกประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการว่าโบอิงทำการบินครั้งแรกของเฮลิคอปเตอร์ AH-6 Little Bird ลำแรกของไทยและกำลังเดินหน้าผลิตให้ครบจำนวน8ลำเพื่อส่งมอบให้กับกองบินทหารบกของไทยเฮลิคอปเตอร์โจมตีเบา AH-6 Little Bird ลำแรกจากทั้งหมด8ลำของบริษัทโบอิงที่ผลิตให้กับกองทัพบกไทยได้เสร็จสิ้นการทดสอบการบินเที่ยวบินแรกสำเร็จเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาที่โรงงานผลิตของบริษัทในเมืองเมซ่ารัฐแอริโซนาคริสติน่ารองประธานฝ่ายโปรแกรมเฮลิคอปเตอร์โจมตีและผู้บริหารระดับสูงของโบอิงกล่าวว่าด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและอุปกรณ์ภารกิจที่มีความยืดหยุ่นกำหนดค่าได้ง่าย Little Bird จึงมีความอเนกประสงค์อย่างมากผ่านการพิสูจน์มาแล้วในการรบเราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับกองทัพบกสหรัฐเพื่อมอบขีดความสามารถด้านการป้องกันที่สำคัญเหล่านี้ให้กับประเทศไทยและเรามุ่งหวังที่จะสนับสนุนการฝึกอบรมนักบิน Little Bird รุ่นแรกในประเทศไทยหลังจากสร้างฝูงบินให้กับประเทศไทยสำเร็จแล้วโบอิงจะฝึกนักบินของกองทัพบกไทยที่โรงงานเมซ่าและสนามทดสอบยูมาของกองทัพบกสหรัฐซึ่งจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องบินและใช้ประโยชน์จากความสามารถในการปฏิบัติภารกิจอันหลากหลายของเครื่องบินกองทัพบกไทยได้จัดหา AH-6 เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มความพร้อมด้านการบินและปรับปรุงขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศให้ทันสมัย AH-6 มาพร้อมกับลำตัวเครื่องบินที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทหารโดยเฉพาะห้องนักบินและระบบอาวุธบูรณาการรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจและสภาพแวดล้อมปฏิบัติการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกบริษัทโบอิงได้รับสัญญาจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งซื้อทางทหารสำหรับเฮลิคอปเตอร์ Little Bird จำนวน8ลำในเดือนกุมภาพันธ์2565ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์การฝึกอบรมอุปกรณ์สนับสนุนและข้อมูลทางเทคนิคสำหรับประเทศไทยและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกไทยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ